สวัสดีจ้าพบกับช่องพี่ว่าพาแซบเด้อวันนี้พี่ว่ามีอะไรแซบแซบจ้านี่จ้าตำซั่วแตงจ้าตำแตงใส่ขนมจีนจ้าตำใส่มะกอกไปเด้อนี่หน่วยมะกอกรักฐานตำแตงใส่ขนมจีนจ้าขนมจีนอบแห้งเด้อจ้าเด้อแล้วก็ใส่ปลาหมึกด้วยจ้าปลาหมึกมาแก้มเด้อเด้อจ้าเด้อแล้วก็มีเอมะระจีนจ้าล้างทำความสะอาดล้างใส่ล้างพุงมันแล้วเด้อจ้าเด้อ แล้วก็มีกะหล่ำปีจ้าเล็กน้อยจ้าเนาะพอเป็นประกอบแบบเป็นพักประกอบกันไปแล้วจ้ะเนาะพอได้กินแล้วจ้ะเนาะมีแค่นี้แล้วจ้ะพักมาเลยจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางใกล้ทางไกลเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อเด้อจ้ะเด้อช่องเล็กๆช่องพี่ว่าพาแซ่บเด้อจ้ะเด้อมาพ่อแม่พี่น้องทางไกลทางไกลก็ตามผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็มาเด้อนี่ล่ำเลยเด้อตำซั่วแตงวันนี้ขอตำแตงจักหน่อยเถอะเด้อตำแตงปลาหมึกหนวดหมึกจ้ะอยากซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้ไม่ไปอ่ะตรงไม่ค่อยมีน้ำแต่มันดูดเมื่อใส่น้ำจีนเยอะสองห่อเลยจิตจัดหนักนึกฟันก็ไม่ค่อยจะดีดูต้องหั่นแล้วมันถึงจะครบได้เนาะเดี๋ยวหั่นเดี๋ยวนี้บางวันนั่งกินทั้งรอบนี้แหละบางวันมาศูนย์เลยเด้อไม่มีความขมเลยเด้อแจ้งก็กรอบกรอบหนักมึกขอพี่น้องเหมือนเดิมพ่อแม่พี่น้องวันนี้ไม่ได้ดังการพุ่งนาเลยจ้ะเด้อมากินใกล้ๆไม่ไกลบ้านเท่าไหร่ไม่ขมจังเลยอืม
ทับแตงก็ทับหน่อยพ่นนะจ๊ะนะวันวันหนึ่งไม่ได้กินของแบบอย่างนี้มันเป็นยังไงมันรู้เด้อของเปรี้ยวๆตำๆมือหน่อยเพิ่งใจเลยบรรยากาศฝนจะตกอือหือไม่ได้อะไรมาตัดเนาะกินมันนะเหนียวแต่ว่ากัดตุบลงไปไม่เหนียวนะแต่ว่ามันเป็นเหนียวเป็นเส้นนะน้ำแห้งเมือดบางวันเออจะมาลันวันไหนขาดตลาดก็ขาดเริ่มละวันนั้นไปหาซื้อโอ้ยทั้งสองตลาดไม่มีตันเลยแบบน้ำมันอยู่ตรงนี้ลองกินจะหางขึ้นไปดูตอนกัดมันก็กัดกึบว่ะแต่ว่ามันขาดยากครับแบบ